ปฏิพัทธ์เนี่ยจริงๆแล้วเราเอามันไปเทียบกับอะไรก็ยากเราชอบปฏิพัทธ์เพราะว่าเราเดินไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กเดินผ่านอะไรแล้ววันนี้มันเป็นอะไรแต่ทั้งภาพเก่าและภาพใหม่เราก็ยังจำได้เมื่อมีพวกรถไฟฟ้าพวกการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นเนี่ยแล้วก็พัฒนาในเรื่องความเจริญไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เป็นย่านที่น่าอยู่ย่านหนึ่งเป็นทางย่านที่แบบเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นย่านท่องเที่ยวมันจะไม่ปรุงแต่งมากมันจะเหมือนเป็นที่มาเจอกันเพื่อนฝูงมาเจอกันมาคุยกัน